เสริมลดน้ำหนักตัวช่วยสำหรับคนหุ่นเป๊ะกับคอนเซ็ปต์ล็อกไขมันใหม่สลายไขมันเก่าด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรผลส้มแขกเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วพริกอัลคาลินชีนแอลทาเทนแคลเซียมไพรูเวตและไคโตซานได้รับการยอมรับจากนักโภชนาการทั่วโลกว่าสามารถช่วยลดความอยากอาหารควบคุมน้ำหนักและกระชับรูปร่างเพียงรับประทานวันละ1แคปซูล1กล่องบรรจุ15แคปซูลค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักชาวมาเจ้าของแบรนด์กินเองผอมเองจนหุ่นเพรียวแล้วจึงได้ปล่อยสินค้าคุณภาพออกมาขายนั่นคือหลักฐานของความปลอดภัยที่คุณพิงนิชการแก้วมีสีกรรมการผู้จัดการบริษัทชาวมาเพอร์เฟกต์จำกัดกล้ารับประกันจากแม่ค้าออนไลน์สู่เจ้าของแบรนด์กับทีมขายที่เข้มแข็งสร้างรายได้มากกว่า50ล้านภายใน4เดือนจากรีวิวของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักชามากว่า 50,000 รีวิวจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักชามาจึงสามารถทำรายได้มากกว่า50ล้านภายในระยะเวลา4เดือนแก้วมีสีอยากจะเห็นคนไทยมีหุ่นดีสุขภาพดีจากการทดสอบคุณภาพด้วยตัวเองบวกกับการการันตีความปลอดภัยด้วยอย.จึงมั่นใจและแน่ใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักชามากล่องสีชมพูช่วยลดน้ำหนักอย่างตรงจุดและผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ผักกล่องสีเขียวช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ขับถ่ายทานคู่กันจะทำให้คุณพุงยุบน้ำหนักลงสัดส่วนกระชับขึ้นอย่างแน่นอนค่ะThank you.
หนึ่งแล้วนะครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอเสียงดังๆให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะ1 2 3ขอเสียงเลยเต็มที่เต็มที่นะครับแล้วก็ให้สื่อมวลชนนะฮะได้เก็บภาพเป็นความประทับใจนะครับสำหรับ Grand Opening ในครั้งนี้กันสักนิดนึงนะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดคุยกันนะครับเก็บภาพกันนะฮะเชิญเชิญทั้ง4ท่านนะครับบนเวทีนะครับคุณมาร์กี้ราศีคุณปุณณุปัตติครับน้องบาสเรเดครับและคุณอิงนิชการผู้บริหารของชามานะฮะสักนิดหนึ่งนะครับให้เก็บภาพกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับขอบคุณมาร์กี้คุณปุ๊กลุ๊กแล้วก็คุณบาร์ด้วยเอาละนะโอเคนะขอเสียงปรบมือกับคุณอิงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณอิงนะครับที่ร่วมอยู่ในฟินาเล่ของเราในชุดนี้ด้วยนะอ่ะยังอยู่ได้ดูเต็มตาเดี๋ยวคุยด้วยเดี๋ยวได้ฟังเสียงด้วยนะฮะก็มาสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการเราอยู่ถึงด้านหลังทักทายกันให้ทุกคนได้ทักทายสักนิดนึงแล้วกันนะครับมีแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนเยอะแยะมากมายรวมถึงแฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยครับเชิญน้องปุ๊กลุ๊กครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางนี้นะสวัสดีแฟนคลับน้องบ้านด้วยนะคะครับผมมาที่ฮะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่มาร่วมงานวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนค่ะครับผมนะฮะแล้วก็น้องบาสครับยังครับยังสวัสดีครับแม่แม่ครับดีจังเลยพูดจนลูกกระเดือกจะหลุดออกมาอยู่แล้วนะนี่น้องก็พูดแค่ครับแค่นี้เองอ่ะนี่กีดดังมากนึกว่ามา2คนเฮ้ยกันด้วยสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับขออนุญาตถามน้องมาร์กี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตค่อนข้างจะเยอะพี่เดานะเพราะว่าพ่อเพิ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นมาร์กี้โรสีที่เราคุ้นเคยตอนนี้ก็มีหลากหลายบทบาทเป็นคุณภรรยาด้วยเล่นทำงานด้วยเป็นยังไงบ้างครับบทบาทใหม่ยุ่งแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนก็มันก็ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแต่ก่อนเนี้ยค่ะเราต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีพี่บ๊อบที่ดูแลด้วยก็ต้องเริ่มทำงานบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวแต่ว่าต้องบอกเลยว่าหลังจากแต่งงานมาเนี่ยสักประมาณ4เดือนได้ไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยค่ะด้วยความที่ว่าเราทำงานด้วยแล้วก็ยุ่งเรื่องส่วนตัวด้วยอะไรด้วยเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปออกกำลังกาย
มันก็ต้องมีตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องอยากหุ่นดีตลอดกับผู้หญิงถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยากหุ่นดีอยากจะแบบว่าสวยเสมอค่ะแน่นอนนะฮะแล้วก็ยังสวยเสมออยู่จริงๆนะครับแต่หนึ่งเคล็ดลับที่แอบจับได้คือทำงานบ้านบ้างใช้คำว่าบ้างละกันค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกทำงานบ้านนี่ถือว่าช่วยออกกำลังกายมากเลยนะใช่ค่ะก็ถือว่าลดน้ำหนักได้ในรูปแบบหนึ่งนะฮะมาทางฝั่งของน้องปุ๊กลุ๊กบ้างน้องปุ๊กลุ๊กก็สวยเสมอเป๊กเสมอจริงๆทำงานที่งานยุ่งมากแต่จะบอกพี่กี้ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสามีแต่ก็ต้องเริ่มทำงานบ้านแล้วเหมือนกันนะคะพี่ค่ะก็จริงๆส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ทำงานค่อนข้างทำงานหนักค่ะ7วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายปกติถ้าสมมติว่าช่วงไหนเราขายแค่เรื่องเดียวเนี่ยเราก็จะมีครึ่งอาทิตย์ที่เราสามารถออกกำลังกายได้เนี่ยค่ะเวลาเราก็ไม่เป็นเวลาเลยค่ะก็ต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้เราแบบหุ่นดีหุ่นเป๊ะตลอดเวลาเราไปออกงานเราก็จะได้แบบใส่ชุดไหนก็ใส่ได้อะไรเงี้ยเคยมีบางช่วงแบบปกติจะใส่ชุดเพรสได้คือชุดที่พอดีตัวกับชุดดังแบบบางช่วงก็แบบใส่ไม่ได้ใช้3คนช่วยรูดซิปเลยหนูก็เลยแบบเฮ้ยกลับมาใหม่ต้องมาให้ความสำคัญกับอาชีพให้ความสำคัญกับตัวเองเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนค่ะสิ่งสำคัญที่คนเห็นเราในวินาทีแรกที่เจอก็คือรูปร่างแล้วก็หน้าตาซึ่งจริงๆบางคนคิดว่าเวลาทำงานเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะบางคนคิดว่าทำงานเหนื่อยมากๆแล้วจะผอมบางทีไม่จริงเสมอไปนะเพราะเราเหนื่อยมากเนี่ยบางครั้งเรากินอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมีอาการกินเสร็จแล้วนอนแต่ไม่หายเหนื่อยใช่ค่ะคือบางทีเราก็แบบเหนื่อยแล้วก็กินอะไรนะคะน้ำอัดลมจริงแล้วเราเลิก4 ทุ่มแล้วก็กินข้าวตอนรอบ4 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยากค่ะต้องมีตัวช่วยบางทีน้ำบาสบ้างน้ำบาสนะครับมีเคล็ดลับวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างถามอะไรก็เอาจริงแล้วมันเดี๋ยวนี้มันมีฟิตเนส24 ชั่วโมงครับผมใช่ครับเป็นคนขยันครับทำงานเสร็จก็ต้องไปฟิตเนสครับถ้าไหวนะถ้าไหวแต่ถ้าไม่ไหวก็พักครับมีเป็นรูทีนไหมอย่างเช่นสัปดาห์นึงต้องได้กี่วันต้องเอาจริงแล้วผมช่วงนี้มันบินไปต่างประเทศบ่อยบินไปงานแล้วก็มีงานแบบปล่อยมากจนเราไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็เข้าครับผมนะฮะมาทุกคนส่วนใหญ่จะพูดถึงบอกว่ามันก็ต้องมีตัวช่วยกันบ้างนะครับจริงๆทุกคนก็แอบมีตัวช่วยกันบ้างหรืออย่างน้อยทุกคนก็แอบมองหาตัวช่วยกันอยู่ตลอดเวลาบ้างเป็นคำว่าถามเป็นรับวิธีแล้วกันว่าเวลาเราหาตัวช่วยเนี่ยเราเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยเราเลือกจากอะไรนะครับรู้ก่อนนะครับก็โดยส่วนตัวเราคือเป็นคนหวาดกลัวในการที่จะต้องเลือกทานอะไรที่เหมือนเราไม่รู้ว่าข้างในเขามีอะไรผสมอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือกลัวเรื่องโยโย่หลายๆคนรู้สึกว่าแบบเวลาทานอะไรที่เป็นอาหารเสริมที่จะมาช่วยเรื่องสรีระค่ะเขาก็กลัวเรื่องโยโย่เพราะว่าหลายๆคนก็เคยได้ยินว่าเวลาทานแล้วเราจะโยโย่ไหมหลายๆคนอ้วนแล้วกลับมาผอมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเราต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยปลอดภัยไม่มีสารเคมีต้องรู้ว่าวัตถุดิบในการทำมีอะไรบ้างน่าเชื่อถือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเนี่ยแล้วน้องปุ๊กกี้ล่ะครับของพี่ก็คล้ายๆกับทางปุ๊กลุ๊กค่ะก็คือจะเลือกที่คุณภาพดีแล้วก็เชื่อถือได้แต่ถัดมาเนี่ยเราก็จะดูรีวิวเพราะว่าอาจเชื่อถือได้แล้วแต่ได้ผลหรือเปล่าเราก็จะหันกลับมาดูรีวิวว่าอ่ะคนที่เขาได้ลองทานไปแล้วผลเป็นยังไงบ้างลดจริงไหมโยโย่หรือเปล่าแบบเราเสียเงินไปแล้วเราก็อยากจะให้มันได้ผลทานกี่ซองถึงจะได้ทานกี่เม็ดถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปพึ่งรีวิวคนอื่นที่เขาได้ลองมาก่อนค่ะครับนะฮะหลายคนก็คิดว่าจะพึ่งรีวิวเหมือนกันนะฮะเหมือนกับที่มาร์กี้บอกแต่ว่ารีวิวปลอมหรือรีวิวจัดสร้างแบบนี้ก็มีเยอะไม่ใช่น้อยนะฮะแต่วันนี้เรายืนยันมาสักครู่คุณอิงพูดเลยบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดเน้นความจริงใจเขาตั้งใจจะอยู่มานานๆนะครับอ่ะมาที่น้องบาสบ้างน้องบาสนะฮะมีเคล็ดลับหรือตัวช่วยหรือวิธีการเลือกยังไงบ้างไหมฮะครับผมก็ต้องเช็คออยครับใช่มันจะมีเว็บที่ให้เช็คออยว่าอันนี้จริงไหมเพราะเดี๋ยวนี้มีออยปลอมเยอะมากครับมีความรู้แต่เขาจริงนะ
ทั่วบนกล่องอ่ะปริ้นออยเหมือนกันหมดทั้งของจริงของปลอมอ่ะบางคนก็หยิบขึ้นมานี่ออยปะแกของปลอมพวกมันจะปริ้นอะไรไปถ้าเขากล้าปลอมพวกคงกล้าปลอมออยด้วยมันต้องตามไปดูถึงในเว็บถูกไหมครับน้องบาสใช่ครับถูกไหมครับแฟนคลับน้องบาสฉลาดจริงๆเลยสุดยอดเลยนะฮะมาถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะฮะว่าตัวชามาเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งวันนี้ยืนยันให้ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนนะครับถามในความรู้สึกดีกว่าสำหรับทุกคนตอนแรกตอนที่เห็นชามาเนี่ยมันคือรู้น่าจะเห็นกันแล้วถือกล่องกันอยู่บนเวทีตรงนี้กันด้วย first impression หรือว่าความรู้สึกครั้งแรกของเราที่เห็นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างสำหรับชามานะครับอ่านน้องบ้านก่อนบ้างก็เลยนั่นไงมัวแต่มองอยู่ใช่ไหมฮะพี่อยากถามว่า first impressionFirst impression หลังจากที่เห็นชามาเนี่ยตอนเห็นผลิตภัณฑ์กันอันเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับความประทับใจครั้งแรกอาจจะแบบประทับใจอะไรกล่องสีสันดูผมว่าผมชอบสีครับผมผมเป็นคนชอบสีชมพูเป็นผู้ชายหวานๆครับผมไม่แต่ว่าชอบที่สีอะไรมันแบบมันบอกไม่ถูกกันนั่นแหละสีนั่นแหละครับชอบสีครับครับผมสดชื่นดีนะฮะสีหวานๆแบบนี้นะฮะแต่บางคนเห็นสีชมพูรู้สึกเลยว่าเฮ้ยของผู้หญิงแน่ๆจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้ครับนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ถูกไหมฮะคุณเองผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะน้องมาร์กี้ล่ะครับชอบสีเหมือนกันค่ะแล้วก็ชอบพวกลายบนกล่องมันทำให้เรารู้สึกแบบน่าทานดูน่ารักดูทานแล้วสวยแน่อะไรประมาณนี้ค่ะครับนะก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วอยากให้ดูดีกันนะฮะน้องปุ๊กลุ๊กล่ะครับค่ะก็เท่าที่ทราบมาจากทีมงานค่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยคือเราสามารถกินในมื้อแรกของวันได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีมันไม่ต้องมานั่งคอยแบบนับชั่วโมงหรือว่ากินก่อนกินหลังกินหลายๆมื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูว่าโดยปกติเราทานข้าวเช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันแค่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงมันก็ไม่ได้ยากใช่ค่ะเขาบอกว่าแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นเองหลังอาหารเช้าหลังจากนั้นก็ดูแลกันได้ทั้งวันยาวๆก็สะดวกดีนะไม่ต้องพกไปเยอะแยะบางทีต้องพกไปเป็นกล่องบางทีหนูพกวิตามินอ่ะเยอะกว่าบนละครอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มเหนื่อยอันนี้ก็ดีค่ะก็เสร็จก่อนออกจากบ้านเลยใช่ไหมนะไม่ต้องพกไปในกระเป๋าแบบใหญ่ๆไปงองๆแบบนี้นะฮะสะดวกดีนะครับสุดท้ายครับให้ทั้ง3คนได้ฝากอะไรกับแฟนๆรวมถึงฝากผลงานด้วยให้ได้ติดตามกันในสื่ออื่นๆหรือสื่อต่างๆที่กำลังจะได้ชมกันสักนิดนึงครับเชิญคุณลุงครับค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะเรื่องนางทิพย์ค่ะแล้วก็เรื่องเจ้าสาวจำยอมค่ะทางช่อง7สีเร็วๆนี้ค่ะครับผมและรอติดตามค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะห่วงรักซาตานนะคะช่อง3กำลังจะออนแอร์วันที่6เมษายนนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดถึงทนไม่ไหวแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ค่ะมีรายการ Bobby on the Run The Reality ใน YouTube ค่ะครับผมลองเซิร์ชหากันได้มาที่น้องบาสบ้างบอกเดินทางต่างประเทศเยอะก็ในประเทศไทยหรือแฟนๆตามได้ที่ไหนบ้างตอนนี้เรามีศิลปินกลุ่มของ SPY ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็จะมีละครจีนอีก2เรื่องของผมถ่ายไปแล้วเรื่องนึงอีกเรื่องนึงกำลังจะไปถ่ายแล้วก็มี Way Back Home The Series ครับครับผมนะก็ติดตามกันได้นะงานอะไรนะงานชุดกำลังช่อง3ช่อง3แล้วก็แล้วก็มีเพลงของผมครับคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่อยู่ดีโอเคนะก่อนนอนก่อนนอนไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดฟังไปวนๆไปใช่เพลงพอมากเพลงพอมากเอาไหมพอไหมอะไรนะร้องก็หล่ออ๋อร้องก็หล่ออ้วนปะอ้วนปะไม่อ้วนนะน่ารักด้วยนะไม่อ้วนเพราะมีเคล็ดลับนี่ไงวันนี้เลยนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็มาเปิดเผยเคล็ดลับนะครับสำหรับทั้ง3แขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับขอเสียงดังๆอีกครั้งนึงให้กับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับมากี้ราศีและป้าชูเดชครับ